เรามาดูกันสิครับแมลงเต่าทองแบบนี้ยังไม่กัดกินใบกะเพราเลยครับแมลงเต่าทองส่วนมากจะกัดกินใบพืชพุนไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ใบกะเพราไม่พุนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจะใช้ใบกะเพราเป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาไล่แมลงนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้แนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาใช้ใบกะเพราทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชทุกท่านนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าต้นกะเพราและใบกะเพราไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นแมลงเต่าทองไหมครับแมลงเต่าทองพวกนี้นะครับส่วนมากจะกัดกินใบพืชพุนไปหมดเลยครับแต่แมลงเต่าทองและแมลงหลายๆชนิดนะครับจะไม่กัดกินใบกะเพราเพราะว่ากลิ่นที่ฉุนของใบกะเพรานั่นเองครับทำให้แมลงพวกนี้นะครับไม่กล้าหรือว่าทำลายต้นพืชหรือว่าต้นใบกะเพราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใบกะเพราหรือว่าต้นกะเพราแบบนี้จึงนำมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับและวันนี้นะครับผมจะใช้ส่วนผสมเพิ่มคือหอมแดงครับหอมแดงมีกลิ่นที่ฉุนน้ำมันหอมระเหยและความเผ็ดร้อนจึงสามารถไล่มดแมลงศัตรูพืชได้แล้วอีกตัวนึงนะครับที่ผมจะนำมาใช้คือน้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานเราจะใช้แทนสารจับใบนะครับเดี๋ยวมาดูทั้ง3ตัวนะครับนำมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงที่ต้นพืชตามมาดูกันอีกทีนึงส่วนผสมในการทำน้ำยาในการไล่แมลงศัตรูพืชจากใบกะเพราโดยการใช้ใบกะเพรานะครับประมาณ1กำมือครับใบกะเพรามีหลายอย่างนะครับหรือว่าต้นกะเพรามีหลายชนิดนะครับใช้ได้หมดเลยครับในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะใส่ครกกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำหอมแดงจำนวน1หัวนะครับใส่ลงไปรวมเลยครับและตำให้แหลกเลยครับเมื่อเราตำใบกะเพราและหอมแดงจนแหลกแล้วครับเราจะตักใส่ภาชนะและเพิ่มน้ำเปล่านะครับลงไปอีกประมาณ1ลิตรนะครับส่วนผสมสูตรนี้ในการไล่แมลงนะครับกำจัดแมลงศัตรูพืชจากใบกะเพรานะครับส่วนผสมเราไม่ต้องฟิตมากนะครับถ้าใครจะทำน้ำยาเพิ่มนะครับหรือว่ามีพืชผักที่แมลงศัตรูพืชมารบกวนจำนวนมากนะครับส่วนผสมเราก็เพิ่มตามจำนวนที่เราจะนำไปทำน้ำยาได้เลยครับเราใช้น้ำยาล้างจานแทนสารจับใบนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนำมากรองใส่ถังฉีดพ่นโดยใช้ผ้าขาวบางนะครับหรือที่กองวิธีการใช้น้ำยาสูตรใบกะเพรานำมาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับเมื่อเราปลูกต้นพืชแล้วโดนศัตรูพืชเข้ารบกวนนะครับเราใช้ส่วนผสมสูตรนี้ฉีดพ่นไปที่ต้นพืชตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำนะครับจะได้ผลดีเลยครับและใช้ติดต่อกันนะครับระหว่างที่แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายต้นพืชหรือรบกวนต้นพืชนะครับเราจะใช้ประมาณ 2-3 วันต่อ1ครั้งนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชาแนลได้เลยครับน้ำยาสูตรนี้นะครับเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชเลยนะครับและในการฉีดพ่นเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับและผมว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับนำน้ำยาสูตรนี้นะครับจากใบกะเพราไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เข้ารบกวนต้นพืชที่เราปลูกอยู่นะครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับต้นพึ่งเราจะงามมากไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยครับและคลิปนี้ก็จบ
เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องลิชัยพีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ใบกะเพรานะครับร่วมด้วยหอมแดงและน้ำเปล่าผสมสารจับใบอย่างน้ำยาล้างจานนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มประสิทธิภาพได้ทุกอย่างทำให้แมลงศัตรูพืช นะครับไม่รบกวนต้นพืชของเราอีกยาวนานเลยครับลองทำใช้กันดูได้ครับ